ยไทยครับวันนี้มีผมธนพลคงกระพันแล้วก็ออสเคโอครับสมบูรณ์ศักดิ์ม่วงสิริรับหน้าที่บรรยายครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าปีนึงมี4ครั้งเท่านั้นครับนะในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลอไกลครับวันนี้ก็เป็นการจัดของเฮียชุนเกียรติเพชรครับหรือนายพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์ครับก็เป็นนัดประจำวันศุกร์ที่6กันยายน2556ครับสดๆร้อนๆมาจากลุมพินีนะครับครับแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ที่2ในรายการครับเป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นแบนเทมเวทของเวทีมวยลุมพินีที่ว่างครับครับระหว่างเสือคิมสิทธิ์สอท่อแต๋วครับกับมนดำสอวีรพลพิกัดนี่118ปอนด์ครับครับผมกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับเสือคิมก็ชื่อจริงว่านายชานนท์มีชัยครับปีนี้อายุ18สูง170ครับมาจากจันทบุรีค่าตัวไฟล่าสุดที่ 50,000 บาทครับครับส่วนมุมน้ำเงินนี่แหละครับมนดำครับชื่อจริงว่าอนุศรีเทพครับปีนี้20ครับสูง175มาจากนครศรีธรรมราชครับค่าตัวไฟล่าสุดเนี่ย 95,000 บาทเลยครับผมเกือบเป็นมวยกันแสนแล้วนะใช่ครับมาดู3ไฟล์หลังล่าสุดครับทางด้านเสือคิมมีแพ้คะแนนให้กับมงคลชัยควายทองยิมมาแพ้คะแนนให้กับลำน้ำพองหนุ่มยีนตะวันนาไฟล่าสุดครับเอาชนะน็อกช่อฟ้าแสงเทียนทอแสงเทียนน้อยในยกที่4ส่วนมนดำสอวีรพลครับชนะคะแนนลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติแล้วก็มาชนะคะแนนเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวไฟล์ล่าสุดครับแพ้น็อกให้กับซุปเปอร์เล็กบอลสังประภัยไปในยกที่3ครับมนดำตั้งแต่แพ้น็อกให้กับซุปเปอร์เล็กนี่ก็หายหน้าหายตาไปหลายเดือนครับครับโอ้โหสถานการณ์หมด2ยกแรกครับมนดำได้เปรียบอยู่ 5-4 นะครับแล้วยกนี้เป็นยกที่3ครับพยายามต่อยบัตรกับเสือคิมคุณชื่อว่าเสือต้องดูครับครับแต่ต้องมาดูว่าวันนี้เจอมนดำนะถือว่าโอ้โหชื่อก็น่ากลัวเลยครับมาแล้วครับนี่ครับออกอาวุธกันตลอดคู่นี้มนดำเดินเข้าหาครับวางแข้งขวาจับได้ครับนี่ครับโอ้โหหมายจะก้านคอเลยครับเสือคิมได้มีหมัดด้วยครับครับถือว่าอาวุธนี่หลากหลายมากครับเสือคิมหมัดนี่ก็ต่อยใช้ได้โอ้โหแต่โดนหมัดขวาตรงของทางด้านมนดำไปหน้าหงายไปเหมือนกันครับครับมนดำยังขยับเข้าหาเสือคิมก็พยายามสกัดด้วยการยัดหมัดซ้ายครับพยายามต่อยแล้วเตะครับวางแข้งวางเข่าไปอีกทีนึงเข้าในครับพยายามพลิกแต่ก็ยังไม่มีอาวุธตามมากรรมการเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้ครับก็ต้องแยกออกมาก่อนมนดำสืบเท้าเดินเข้าหาครับพยายามถีบโอ้โหถีบนี่ก็ถึงหน้าอกเลยครับมีเข่าครับนี่แหละโอ้โหเสือคิมอาวุธนี่กันยากครับเพราะว่าแกมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับเสือคิมนี่ครับมีหมัดอีกแล้วแล้วก็วางแข้งโอ้โหแต่โดนหมัดไปเหมือนกันนะพี่แป๊ะครับโอ้โหดูครับแต่จังหวะพยายามเฉี่ยร่างครับเพื่อที่จะเปิดข้างบนครับจะได้ต่อยหนักๆครับแม่ดูครับจังหวะนี้พยายามเอาคืนครับมนดำก็มีเป้ามีเถียงคู่นี้แลกกันตลอดครับถีบนำไปก่อนถีบคืนครับโอ้โหอาวุธทันกันไม่ยอมกันแหละครับอย่างนี้มีเข็มขัดที่ว่างของเวทีมวยลุมพินีเป็นเดิมพันด้วยครับใครก็อยากชนะนี่ครับมาเลยครับโดนหมัดไปเหมือนกันโอ้โหมนดำยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับหมดยกที่3เกือบจะมีแถมครับโอ้โหเป็นไงครับแค่ยกที่3เปิดหัววันนี้ดูยังต้องยอมแล้วครับวันนี้ยกนี้ยกที่3เสือคิมนี่มาดีครับโอ้โหเป็นรองอยู่2ยกแรกหมดยก3พลิกกลับมาได้เปรียบ19ครับมาโชว์มันต่อครับยกที่4คู่นี้ต้องชิงกันถึงเฮือกสุดท้ายแน่นอนครับพยายามดักเข้าไปเสือคิมนี่ครับมนดำไม่สนใจเดินต่อยหมัดโอ้โหเอาละครับตอนนี้แม่ใครดีใครอยู่แล้วครับอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นพยายามเข่าเข้าไปครับเสือคิมมนดำแม่มีเถียงไม่ยอมให้ทำฝ่ายเดียวพยายามล็อกตีเข่าซ้ายเอาละครับโอ้โหมนดำเข่าลูกนี้ครับแม่โตได้หมัดครับเสือคิมโอ้โหอาวุธที่ออกกันตลอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็สะใจท่านผู้ชมแล้วครับปีหนึ่งมี4หนต้องจัดแบบนี้ครับโอ้โหดักด้วยเข่าใส่กันจนลืมตายแล้วครับอย่างนี้ใครดีใครอยู่แล้วครับอ้าวยังไงวงในมนดำยังไงครับแทงเข้าซ้ายเอาโต้มาขวาครับเสือคิม
พยายามต่อยลำตัวยักไปด้วยเข่าครับดอกสุดท้ายตับไตไส้พุงตอนนี้นี่ขยับเคลื่อนที่ไปหมดแล้วพยายามมีศอกครับอ้าวมีอาการเหมือนกันครับมนต์ดำโดนเข้าไปดอกนี้โอ้ยโดนไปมีหยุดเหมือนกันพยายามเด้งตีครับเสือทีมมนต์ดำก็พยายามตีขึ้นเด้งซ้ายโอ้โหพี่จังหวะนี้สวยนะจังหวะนี้ใช้ได้เลยครับแลกเข่ากันอุตลุดมนต์ดำพยับแต่ก็ไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนครับเดินหน้าเข้าหาครับมนต์ดำพยกนี้นี่โอ้โหเสือคิมทำได้ดีครับจังหวะการดักเข่าทำได้สวยเทคโอ้โหกรรมการฝังไว้ก่อนครับถ้าไม่ขวางนี่ก็พยายามเอาคืนแล้วครับมนต์ดำโดนเข้าไปเสือคิมก็ยังดูครับมาวงในเด้งไปครับเสือคิมโต้กันตลอดครับไม่ยอมกันล่ะครับเข็มขัดมุมพินีจะไปอยู่ไหนครับจันทบุรีมุมแดงครับส่วนนครสีน้ำเงินโอ้โหแลกกันตลอดครับมาแล้วครับเสือคิมนี่ดันถือว่าแรงนี่ดีมากครับนี่ครับตีไม่หยุดมีหมัดแล้วก็แทงเข้าไปอีกโอ้โหแต่คนดำก็โต้มานะพี่โอ้โหแม่บรรยายไม่ถูกนะครับตอนนี้อาวุธดีออกกันหลากหลายเหลือเกินออกไม่หยุดด้วยดูกันเอาเองนะครับครับภาพมันฟ้องหมดแล้วครับผมแม่หมดยกที่4ครับโอ้โหยกนี้ต้องบอกว่ายกนี้นี่เสือร้ายแห่งเมืองจันทร์ที่ทำได้ดีเหลือเกินครับนี่ยังไม่ครบ5ยกนะครับแต่ก็มีการรวบรวมคะแนนก่อนว่ามีการชิงแชมป์นะโอ้นี่พี่ต้อยห้วยโป่งเหนื่อยหน่อยนะครับอย่างนี้ตอนนี้สถานการณ์หมด4ยกนี่ทางด้านของเสือคิมครับได้เปรียบอยู่ 2-1 ครับ2ช่วงตัวยกสุดท้ายครับมาดูครับอีก3นาทีเท่านั้นเข็มขัดเส้นนี้จะไปที่จันทบุรีหรือจะไปนครศรีธรรมราชใช่แล้วครับต้องมาดูครับเสือคิมได้เปรียบนิดหน่อยช่วงตัวครับยังมีโอกาสอยู่มนต์ดำแต่ดูเสือคิมแล้วพยายามประคองครับตั้งรับเลยครับมนต์ดำก็เป็นรองก็ต้องเดินแหละครับแทงเข่าซ้ายเอาพยายามต่อยหมัดแต่ไม่ถึงเหมือนกันเอาครับล็อกใต้ปีกได้ตีได้ไม่ได้ครับตีเข่าขวาเหมือนกันต้องแยกมาก่อนครับเพราะว่าออกอาวุธจะไม่ถนัดเสือคิมนี่กะจะดักด้วยศอกเลยนะครับเหลี่ยมใครจะดีกว่ากันครับเหลี่ยมนี้โอ้โหตีขวาแล้วก็ค้ำไว้เลยน่ามนดำดีแกเร่งจริงๆครับแต่เสือคิมก็มีโต้มีเถียงตลอดครับจังหวะการตั้งรับของเสือคิมนี่ใช้ได้เอ้าจังหวะนี้ยังไงครับน่ามีเกี่ยวเชือกครับถ้าไม่มีเชือกช่วยนี่น่าจะล้มไปแล้วนะครับมั่นใจแล้วครับเสือคิมตอนนี้แม่แต่โดนจังหวะนี้ครับมนดำก็ยังไม่ละความพยายามครับสู้ยิบตาเลยครับดูครับโอ้โหเตะซ้ายเตะขวาเป็นชุดเลยครับเสือคิมไม่ให้มีเสียงเฮต้องบอกว่าเตะกบเสียงเฮเลยนะพี่ครับกำลังจะมานี่ฉายไปอีกหักมาตีเข่าซ้ายครับมนดำเด้งเข่าขวาโอ้โหเสือคิมโอ้โหต้องยอมรับครับว่าคู่นี้ออกอาวุธได้ถึงใจพระเดชพระคุณจริงๆครับไม่มีให้หยุดหายใจเล่นเอาคนบรรยายไปก็ลืมหายใจเหมือนกันเหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยกว่านักมวยครับซอยเป็นชุดเลยครับพยายามหักมาแทงขวากรรมการก็เหนื่อยครับครับตัวคู่นี้นี่แลกวงในกันตลอดคนเชียร์ก็เหนื่อยครับเหนื่อยทุกคนแล้วครับตอนนี้เหนื่อยทุกฝ่ายมีหมัดเหมือนกันนะครับเด้งตีนขวาก็มุนดำเอายังไงครับแต่ยังทำไม่ต่อเนื่องครับอยากจะได้เข็มขัดต้องต่อเนื่องวันนี้ครับมนต์ดำสถานการณ์นี้ก็จะขยับไปเรื่อยๆนะพี่ครับแฟนมวยก็ตะโกนให้ถีบแล้วก็คนที่เชียร์เสือคิมนี่ครับมนต์ออกซ้ายออกขวาวางแข้งครับโอ้โหเอ้าแต่ก็ยังโดนกันได้ครับเสือคิมแต่ก็ยังไม่มีอะไรครับถอยวนไปเรื่อยๆประคองตัวครับตอนนี้โอ้โหโดนหมัดเดียวเสือคิมบอกเสือทนได้ครับแต่โดนหลายหมัดไม่ดีนะพี่นะน
ี่แหละครับก็ต้องพยายามเร่งเลยครับมนดําแต่สถานการณ์ตอนนี้แม่ไปอยู่ที่เสือคิมซะแล้วล่ะครับตอนนี้ต้องดูการรวบรวมคะแนนและการประกาศผลยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับไปที่กรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงแล้วก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็เป็นนั้นว่าครับทางด้านเสือคิมครับสิทธิ์สอทอแต๋วนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนมนดำสวีรพลไปด้วยคะแนน49-48ทั้ง3เสียงครับจากกรรมการสินชัยรัศมีเฟื่องกรรมการสำเริงเกาเกี้ยงนะครับแล้วก็กรรมการธนงธนงพาณิชย์คุ้มพาณิชย์ครับ